พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจจะชวนคุณผู้ชมมาผัดหมี่สิงคโปร์ค่ะนานาเป็นลูกครึ่งนะคุณแม่เป็นสิงคโปร์ก็เลยเอาเมนูผัดหมี่สิงคโปร์มาทำโดยลูกครึ่งแบบนานาค่ะวันนี้ทำจริงๆกับบลูเบอร์รี่มัฟฟินแต่ทรงมัชชูมที่นอกจากอร่อยแล้วยังน่ากินด้วยใช่แต่ต้องน่ารักด้วยข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ